อืมเอาล่ะจากวันก่อนเนี่ยเขียวบอกว่าให้เราไปหาเนาะพวกกิกกี้เห็นว่ามีเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยเกิดว่าซ่องสุ่มกำลังหรือสักอย่างนี่แหละอืมงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราต้องไปหาเขียวก่อนแล้วกันเนาะเผื่อจะมีข้อมูลอะไรบ้างวิ่งไปเลยอืมเขียวมาแล้วเขียวเขียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๊ะว่าก็ไอ้เรื่องเมื่อวานใช่ไหมอืมก็เดี๋ยวมันมีนี่ไอ้พวกกิ๊กกี้อ่ะมันไปซ่องสุ่มกำลังอยู่แถวๆภูเขาหลังเมืองซากุระแล้วนี่แหละช่วยๆไปตรวจสอบด้วยกันหน่อยดิอืมได้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 ไปตอนนี้เลยไหมอ่ะตอนนี้เลยก็ได้นะอุ้ยจะมันเพิ่งแปดโมงเช้าหิวข้าวเออไปออกกำลังกายก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวก็ได้เออได้งั้นตามมาแล้วกันนะตามมาเออแป๊บนึงขอพิมพ์งานก่อนเออแป๊บมาได้ละมาได้ละมาเดี๋ยวช่วยขับมอไซค์พาไปแล้วกันจะได้เร็วมันไกลไหมไอ้ตรงที่ไปสำรวจมาอืมก็ไม่ไกลมากนะขึ้นภูเขาไปนิดนึงก็เจอแล้วแหละไอ้กิ๊กกี้อ่ะงั้นเดี๋ยวลองไปดูดิอุ้ยโหโทษไม่ได้ขับพี่นานมาใส่นานโอ้ยอุ้ยเกือบชนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวแล้วคือไอ้ที่ไปเห็นมาเป็นยังไงหรอมันมีกิ๊กกี้ตัวหนึ่งที่มันใหญ่มากแล้วก็กิ๊กกี้ประมาณ 4-5 ตัวตัวแดงๆตัวสูงกว่าคนอีกนะโหสูงกว่าคนอีกเหรอเออนายลองไปจัดการในกลุ่มพวกนั้นดูได้ไหมได้ก็ทางไหนต่ออ่ะขึ้นภูเขาไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใช่ไหมมันจะแยกนี้แหละมั้งแยกนี้ฮึบก็เลี้ยวขวาขึ้นมาแล้วไงต่อมันอยู่นี่เลยมันอยู่เลี้ยวหน้าเลยเนี่ยทางซ้ายเนี่ยงั้นจอดตรงนี้แล้วกันนะไหนดูสิมีอะไรมั่งโอ้นั่นป่ะใช่ป่ะนั่นแหละใช่เลยพวกนั้นแหละงั้นนายรออยู่นี่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการในพวกนั้นเองได้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนายแปลงร่างก่อนไหมแปลงร่างเป็นเรนเจอร์เหรอใช่เรนเจอร์อะจะบอกว่าเราแปลงร่างเป็นเรนเจอร์ไม่ได้แล้วล่ะนะเพราะว่าเหมือนตอนที่ช่วยเมืองคราวที่แล้วเนี่ยจากพวกกิกกี้เนี่ยเราใช้พลังจากเรนเจอร์ไปหมดเลยอ่ะโดนยึดคืนไปแล้วโดนราชาเรนเจอร์ยึดคืนไปแล้วอ่ะเอ้างั้นนายทำไงอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรอย่าเครียดเรามีนี่ชวิงคาตานะไงล่ะไปแล้วเจอกันเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรเหรอฉันน่ะนะขออัดคลิปวิดีโอก่อนเออไปได้ละไปสู้ฮะอะไรเนี่ยเออนะก็อัดไปทำไอ้นี่ไงไปทำวิจัยไปวิเคราะห์ข้อมูลดูว่าไอ้พวกเนี้ยมันต้องสู้ยังไงไหนสู้ไม่ได้หรอกเอ้าไม่ให้กำลังใจเลยเหรออยู่ๆก็บอกว่าสู้ไม่ได้มามันต้องลองดูสักตั้งนึงฟันไปที่เอ้ยอุ้ยหวังสุดยอดมากสู้ฟันไปเลยต้องไม่โดนโอ้ยสู้ยากอะโอ้ยเจ็บมากเจ็บมากเจ็บไม่ไหวแล้วไปโอ้ยเขียวเป็นไงมั่งเรากำลังวิเคราะห์ข้อมูลอยู่แป๊บนึงนะเออได้เอ้ยก็ถ้านายเนี่ยแปลงร่างเป็นเรนเจอร์ไม่ได้แล้วเนี่ยฉันว่าฉันจะเสริมพลังให้นายแล้วกันหึเสริมพลังเหรอใช่เสริมความแข็งแกร่งให้นายน่ะหึยังไงเหรอก็เดี๋ยวฉันจะคิดเกี่ยวกับไอ้นี่คิดเรื่องเซรุ่มในการเพิ่มพลังให้นายน่ะแบบกัปตันอเมริกาแบบกัปตันอเมริกาเหรอเฮ้ยจะเก่งแบบนั้นเลยเหรอ
มั้งนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเก่งขนาดนั้นหรือเปล่าเอ้าเออน่าทนายจะมีกล้ามแบบแน่นๆเลยแบบกัปตันอเมริกาเลยหุยพลังแห่งการกีรีโหเอาดิเอ้ยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะก็ต้องไปหาเอาหมอมาให้หน่อยหมอหมอเถื่อนนะหมอเถื่อนได้หมอเถื่อนใช่ไหมเดี๋ยวไปพามาให้เอาหมอเถื่อนมาทำไมมาช่วยคิดเรื่องไอเซรุ่มกับนายนี่แหละโอเคโอเคโอเคได้หมอเถื่อนหมอว่าไงหมอมีเรื่องให้ช่วยอะไรอ่ะตามมาหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยตามมาหน่อยมีเรื่องให้ช่วยบอกมาก่อนว่าทำอะไรคิดเซรุ่มได้อะตามมาง่ายขนาดนี้เลยเหรอก็มันน่าสนุกดีนี่ไปได้แล้วอะไรเนี่ยถึงแล้วหมอเอ้ยหูยอะไรเนี่ยน่าสนุกจริงๆเลยทำเซรุ่มหมอใช่หมอเขียวเอ้ยทำให้แล้วเอ้ยดีขอบคุณมากเนี่ยหมอเข้าเรื่องอะไรละกันอุ้ยแป๊บนึงหมอคันขามากเลยเฮ้ยมดกัดหมอก็เรื่องมันมีอยู่ว่าไอ้เจ้าเกตเนี่ยมันแปลงร่างไม่ได้แล้วโอ้ไอ้เรนเจอร์อะไรน่ะนะใช่ก็จะให้หมอมาช่วยคิดเรื่องเซรุ่มในการที่พัฒนากำลังกายให้เจ้านี่นะก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะแล้วต้องการอะไรบ้างอ่ะต้องการเนี่ยประวัติการรักษาของเจ้าเกตเนี่ยได้เดี๋ยวไปเอามาให้เออขอบคุณมากหมอนี่จะได้ยังเนี่ยเอ้ยเหลือแค่นี้เองใบรักษาของนายอ่ะแล้วก็แค่นี้ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลได้เรียบร้อยละโอ้เอ้ยนี่ไงหมอมาพอดีเลยเฮ้ยเอามาให้แล้วนี่ใบประวัติการรักษานี่เฮ้ยหมอแล้วไม่หมอวิ่งงั้นอ่ะหมอเฮ้ยติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยหมอไม่เห็นหรอมันคือกระดานเนี่ยกระดานน้ำเงินเนี่ยช่างมันแล้วกันขอบคุณมากหมองั้นป่ะเราไปทดลองฉีดเซรุ่มกันดีกว่าไปไหนดีอ่ะไปเนี่ยภูเขาอ่ะภูเขาข้างหลังนั่นแหละไปภูเขาเหรอใช่ไปตรงไอ้นี่อ่ะมันจะมีเหมืองอยู่อ่ะเหมืองให้ทดลองอยู่อ่ะเหมืองนั้นรู้สึกว่าจะไม่มีคนเข้าไปให้แล้วแหละข้างในนั้นอ่ะเหมืองเหรอมันก็น่าลองกันไปนี่เดี๋ยวหาที่โล่งๆให้ก่อนแล้วกันนะโล่งๆเดี๋ยวข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีที่โล่งๆอยู่นะอุ้ยนี่แหละข้างหน้านี่แหละน่าจะเป็นที่ที่เหมาะการทดลองไอเซรุ่มเนี่ยมันจะทำให้นายตัวใหญ่ขึ้นนะตัวใหญ่ขึ้นเหรอแล้วมันจะดีเหรอมันจะตัวใหญ่ขึ้นประมาณสัก 2-3 เมตรเองก็จะพอๆกับตัวเขียวๆอ่ะไอตัวแดงๆอ่ะไอ้กิ๊กกี้สีแดงที่นายไปสู้อ่ะโอเคงั้นก็ไม่น่าจะเยอะมากว่าเอาแล้วนะเอาเลยฉีดจ้าโอเคได้ฉีดอุ๊ยนี่มันอะไรเนี่ยทำไมตัวมันใหญ่ขนาดนี้ไหนบอกแค่ 2-3 เมตรนี่มัน20เมตรแล้วเนี่ยโอ้ยมันใหญ่เกินไปแล้วนะช่วยด้วยหมอช่วยผมด้วยเดี๋ยวช่วยนายอยู่เฉยๆก่อนหมอผมไม่อยากเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิต